สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนโหมดให้ Workspace ของ2015มี AutoCAD Classic ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้จะยังไม่มีนะฮะอันดับแรกนะครับให้เรามาที่ Manage นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ User Interface นะครับ CUI ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ผมจะมีไฟล์ที่ผมอัปโหลดไปนะครับให้ดาวน์โหลดมาใช้นะครับให้เรามาที่หน้าของ customization new file ตรงนี้นะครับแล้ว open หลังจากนั้นนะครับเลือกในส่วนของ CUI ที่ผมอัปโหลดไว้นะครับแตกซื้อออกมานะครับแล้วก็ open นะครับก็จะพบว่ามี AutoCAD Classic เข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ drag ไปอีกด้านหนึ่งที่ workspace ด้านนี้นะครับกดเริ่มเข้าไปกด OK นะครับมาดูผลกันก็จะพบว่าจะมี AutoCAD Classic มาแล้วนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนโหมดดูใช้ได้นะครับแล้วทีนี้ก็มาดูส่วนอื่นทีนี้เราก็มาลองสำรวจอินเทอร์เฟซส่วนที่1นะครับตรงนี้ dimension ก็ใช้งานได้นะครับสามารถที่จะแวะมาประกอบส่วนอื่นได้นะครับโอเคก็ตามวิธีนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม